สิเอากบอีกอะกบตัวผู้หรือตัวเมียเอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าเรามีของจริงนะคะเกษตรกรท่านไหนนะคะกำลังหาอาชีพเสริมลองดูค่ะเลี้ยงกบนะคะเลี้ยงแบบไหนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเขาเลี้ยงกบเป็นอาชีพเสริมในนาข้าวเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเขาทำบ่อกบกันยังไงนะคะในแปลงเกษตรของเราทั่วไปเนี่ยก็ทำกันไปปกติแต่ว่ากันพื้นที่สักส่วนหนึ่งนะคะมาทำบ่อเลี้ยงกบที่นี่นะคะอยู่ที่ภาคอีสานนี่เองนะคะคนอีสานนี่กินกบเยอะนะแต่ว่ากลุ่มเนี้ยเขาไปเลี้ยงอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมกลุ่มเกษตรแม่แตงนะคะประมาณ25คนนะคะเขาก็มีได้รับโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมานะคะภายใต้การดูแลของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตงก็รวมกลุ่มกัน25คนแล้วก็ของบมาประมาณ 80,000 กว่าบาทมาเลี้ยงกบก็มองว่ามันเป็นรายได้ที่น่าจะดีนะมาเสริมกับพืชไร่พืชสวนได้เขาก็เลยใช้พื้นที่นาของสมาชิกนี่แหละค่ะ200ตารางเมตรเองนะดัดแปลงเป็นบ่อเลี้ยงแทนบ่อซีเมนต์ค่ะใช้งบแบบง่ายๆเลย 80,000 บาทได้ทำได้ขนาดนี้นะคะซื้อวัสดุอุปกรณ์พันกบอาหารกบได้ครบเลยสมาชิกก็ลงแรงปรับพื้นที่นาแต่ว่าให้มีสภาพธรรมชาติอยู่บ้างนะคะเพราะว่ากบเนี่ยชอบกระโดดแล้วก็อาศัยดินโคลนชื้นแฉะในการเลี้ยงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้ไม่เครียดแล้วมันจะได้โตเร็วซึ่งการเลี้ยงกบก็ไม่ยุ่งยากแค่ทำรั้วรอบป้องกันไม่ให้มันกระโดดออกก็พอแล้วแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีงูมีอะไรศัตรูตามธรรมชาติของมันนะคะส่วนการให้อาหารให้แค่วันละ2รอบก็พอแต่เปลี่ยนน้ำบ่อยนิดนึงนะคะสัปดาห์ละประมาณสัก2สัปดาห์ครั้งต้องเปลี่ยนน้ำค่ะไม่งั้นนะมันจะเครียดแล้วมันจะโตช้าต้องเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเสียเนี่ยค่ะเอาไปฟังเสียงเกษตรกรนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านน้ำก็ไม่เยอะนะจะแจ๊ะเนาะประมาณนี้เขาเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะอย่างน้อยกบที่เลี้ยงตามใกล้เคียงธรรมชาติเนี่ยสุขภาพกบดีแข็งแรงเนื้อแน่นแต่กบที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์เนี่ยคุณภาพน้ำที่เลี้ยงจะต้องเปลี่ยนทุกวันแต่กบที่เราเลี้ยงตามธรรมชาติในท้องนาเนี่ยมันน้ำมันจะถ่ายเทตลอดเวลาหน้าฝนน้ำจะถ่ายเทแล้วก็น้ำไม่เสียแล้วกบก็ยังมีคุณภาพดีเนื้อแน่นแข็งแรงต้านทานโรคได้ตอนนี้ราคากบหน้าฟาร์มนะกิโลละ60เขาเลี้ยงได้ 3-4 ตัวโลนะตัวใหญ่นะ3ตัวโล4ตัวโลเนี่ยค่ะได้กิโลละ60บาทหน้าฟาร์มนะอันนี้ของแกเนี่ยอ๋อแกเลี้ยงกึ่งๆใกล้ๆธรรมชาติแกไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยแต่ว่าถ้าเลี้ยงในบ่อซีเมนต์น่ะถึงจะต้องเปลี่ยนอย่างน้อยก็วัน2วันเปลี่ยนทีของแกนี่ก็ธรรมชาติเห็นไหมก็กึ่งธรรมชาติกระโดดไปมีต้นข้าวมีอะไรต่อมีอะไรเพียงแต่ว่าเอาเขาเรียกไอ้อะไรอ่ะตะแกรงสีเขียวๆอ่ะสแลนมันไม่ใช่สแลนนะเขาเรียกอะไรอ่ะตะข่ายตะข่ายนะครับไปกันเอาไว้แต่ที่ต้องดูก็คือพวกงูเนาะงูมันชอบไปกินกบมากนะครับเนี่ยฮะแม่อ้าวนี่อีกอาชีพหนึ่งนะครับ